outside waiting, waiting for you. You were always taking time, baby, playing it through. I was calling out your name, put my eyes on the wall. You were running like a ghost from me. You were running from it all. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นแกะกล่องนะแต่ว่าปุ่นไม่ได้มาทำรีวิวแกะกล่องสกินแคร์นะวันนี้จะเป็นแป้งพัฟนะคะที่ปุ่นใช้มาได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆละแล้วปรากฏว่าเอ้ยชอบอะชอบมากแล้วก็ใช้ทุกวันเลยนะก็เลยเอ้ยมาทำแกะกล่องซะดีกว่าแป้งที่พูดถึงในตอนนี้ก็คือแป้งบาบาร่านะคะอันนี้เป็นแป้งสูตร1เนาะก็เป็นขนาดใหม่เป็นขนาดเล็กประมาณ7กรัมเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยปุ่นเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าแป้งตัวเนี้ยหน้าเด้งพองคุมมันแล้วก็ไม่ตกร่องนะปุ่นก็ยังไม่ได้เคยมีโอกาสได้ลองนะเพราะว่าปกติก่อนนั้นเนี่ยเขาจะมีแต่ขนาดไซส์จริงซึ่งเป็นขนาดใหญ่นะคะด้วยความที่ในกลุ่มปุ่นเนี่ยมีแป้งพับเยอะเหมือนกันแล้วก็ยังทยอยใช้ไม่หมดจะซื้ออีกมันก็จะลกบ้านไปกันใหญ่ตอนนั้นไปเดินเซเว่นไงทุกคนแล้วปุ่นก็ไปเจอเอ้ยเขามีขนาดใหม่ออกมาเป็นขนาดเล็กแบบนี้พกพาง่ายดีใส่กระเป๋าก็ง่ายเนาะอันนี้จะเรียกว่าแกะกล่องก็ไม่ได้นะคะเพราะปุ่นใช้เป็นประมาณ2อาทิตย์กว่าๆแล้วนะปุ่นใช้เกือบทุกวันเลยนะคะที่วันนี้มาทำแกะกล่องเนี่ยเพราะปุ่นรู้สึกว่าอาจจะมีหลายๆคนที่ยังไม่เคยลองแป้งตัวนี้อยากจะรู้ว่ามันดีไม่ดีปุ่นก็เลยมาทำเป็นแกะกล่องให้ดูกันละกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าครีเอทลุคในวันนี้สำหรับแป้งตัวนี้จะเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวปุ่นก็จะมาทดสอบแป้งทุกคนได้ดูด้วยว่าแต่งหน้าผ่านไประยะเวลาประมาณนึงแล้วมันติดทนจริงหรือเปล่าแล้วก็หน้ายังผ่องเนียนเด้งไม่ตกร่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทำอะไรเสร็จนะคะนี่ก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงได้แล้วนะมันยังเนียนเด้งอยู่เลย
แล้วก็กลบรอยสิวทุกอย่างได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าปุ่นไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ใดๆเลยมันดีมากจริงๆอ่ะก็เลยเป็นสาเหตุว่าวันนี้มาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูเนาะเดี๋ยวเราจะทดสอบกันไปเรื่อยๆนะคะว่าเวลาผ่านไปอีกสักหลายชั่วโมงเนี่ยสภาพแป้งบนหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างที่ได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยจากตอนแรกที่ลงงานผิวไปนะคะจนถึงตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงได้แล้วเนอะเพราะว่าปุ่นลงแป้งเสร็จปุ่นก็ไปทำนู่นทำนี่นะคะกว่าจะเสร็จเนี่ยก็ 5-6 ชั่วโมงหลังจากลงแป้งครั้งแรกตอนแรกเนี่ยนะคะมันอาจจะดูแมทนะแต่สิ่งที่ปุ่นชอบของสัมผัสแป้งตัวนี้เลยเนี่ยก็คือเวลาพอเหงื่อมันออกปุ๊บเนี่ยหน้าเรามันเหมือนกับว่าเซตตัวไปกับแป้งอ่ะหน้าจะยิ่งเด้งผ่องแล้วก็ความปกปิดเนี่ยจะดีขึ้นอีกเนอะเหมือนแป้งมันจะกลืนไปกับผิวแล้วก็เกาะดูดผิวได้ดีขึ้นก็เดี๋ยวคุณจะลองทิ้งไว้อีกสักหลายชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าสภาพผิวเนี่ยหลังจากตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเคค่ะทุกคนปุ่นก็แต่งหน้ามาได้เป็นเวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลามืดแล้วนะคะจากที่ปุ่นแต่งหน้าตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงบ่ายๆเนาะปุ่นเอาสภาพผิวหน้ามาให้ดูใกล้ๆนะคะคืออันนี้ปุ่นอยู่ห้องแอร์เป็นหลักนะแล้วก็มีออกไปกลางแจ้งข้างนอกบ้างนิดหน่อยจะให้ดูว่าการคุมมันปุ่นว่าคุมมันได้ดีเพราะว่าหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มันอะไรจะดูฉ่ำๆมากกว่าเนอะแล้วก็ความติดทนเนี่ยถือว่าทำได้ดีค่ะปุ่นไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นเลยนะก็คือทาแป้งตัวนี้ล้วนๆเลยถือว่าเรื่องคันปกปิดไม่เป็นคราบไม่ตกร่องทาตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นเนี่ยทำได้ดีนะคะโดยรวมเนี่ยปุ่นชอบมากๆเลยนะสำหรับแป้งตัวนี้แล้วก็เรื่องปกปิดรูขุมขนก็ทำได้ดีเช่นกันค่ะจะเห็นได้ว่ารูขุมขนค่อนข้างเบลอนะก็มาทดสอบการใช้จริงให้ทุกคนได้ดูโดยรวมสภาพผิวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ปุ่นหวังว่าทุกคนจะชอบ How to แล้วก็การทดสอบแป้งในวันนี้ของปุ่นด้วยเนาะยังไงไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้ปุ่นไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่ค่ะ